ฝนหยุดตกสักทีครับก็สำหรับในพาร์ทนี้ฮะนี่เลยครับจุดเควสอยู่ใกล้มากมาคุยกับหลวงพ่อสเวนสันกันครับไปเดี๋ยวลาลุยกันต่อนะฮะลิสโก้ครับเรเวนหลวงพ่อ You okay คุณโอเคไหมคุณมอร์แกนI don't know. ผมไม่รู้หลวงพ่อ These are challenging times. นี่เป็นช่วงเวลาที่ท้าทายสำหรับเราทุกคน Yes. ใช่โคตรท้าทายบางครั้งก็รู้สึกไม่เป็นตัวเองผมรู้สึกเสมอรู้สึกถึงมอร์ฟีนอาเธอหลวงพ่อสเวนสันขอเวลาเราเดี๋ยวได้ไหมได้เลยนิวยอร์กเราจะไปนิวยอร์กเราโดนล่าตั้งแต่ใต้ออกตกเราจะหาเรือเราจะล่องแม่น้ำและขึ้นเหนือนิวยอร์กจากนั้นตาฮิติฟิจิหรืออาจจะเป็นนิวกินีสาวเต้นรำอิสระแต่ก่อนอื่นเราต้องก่อควันให้มากความวุ่นวายให้มากและจากนั้นหายไปเราต้องก่อความวุ่นวายเหรออีกแต้มเดียวและต้องส่งเสียงให้โคตรดังเราไม่ไหวจะทำแต้มอีกแล้วดัชนายไหวไหมอาเธอร์ชัวฉันไหวขอโทษที่ขัดจังหวะฉันพาเพื่อนมาหาอาเธอร์สวัสดีสวัสดีดัชนี่อีเกิลฟลายพ่อเขาเป็นหัวหน้าเผ่าผู้ยิ่งใหญ่ชาวกับฉันเราแกล้งทำเป็นทหารรับจ้างและทำตามผมขอดัชแวนเดอร์ลินนายเป็นไงบ้างไม่ค่อยดีครับเสียใจที่ได้ยินแบบนั้นพ่อนายเป็นไงบ้างพ่อสับสนในปัญญาเพราะความอ่อนแอคนของพ่อคนของผมเราลำบากมากถูกโกหกก็มากตอนนี้พวกมันยังม้าเราไปอีกใครพวกฐานราบของพ่อโมเลสทำไมพวกพันเฟเวอร์คือพวกหลอกลวงและฆาตกรคนของมันจะไม่หยุดจนกว่าเราจะตายกันหมดไม่มีม้าเราก็ออกล่าไม่ได้ล่าไม่ได้เราจะอดตายนี่คือพฤติกรรมแห่งสงครามเข้าใจละคนของคุณเคยเชื่อผมมาก่อนและผมมีเงินเก็บเงินนายไว้ลูกชายนายคิดว่าไงชาร์ลส์นายก็รู้แล้วฉันบอกพ่อนายว่าฉันจะไม่ทำสงครามเพื่อม้าไม่กี่ตัวแต่ฉันไม่ได้ทำสัญญาแบบนั้นไปเถอะอาเธอร์เราต้องไปกับพวกเขาเพื่อหยุดเรื่องที่เกินควบคุมก็ว่างั้นไปเถอะเอาแล้วไงดัสทำอะไรเนี่ยเราหามาให้พวกเขาได้ฉันรู้ฉันเข้าใจความโกรธของอีเกิลฟลายแต่ฉันไม่เข้าใจว่าจะทำแบบนี้ไปทำไมโดยเฉพาะเมื่อดัสเปลี่ยนตัวเองเป็นคนบ้าเรามีคนไล่ฆ่ามากพอแล้วต้องไม่เอาฐานเข้ามาในลิสต์นายจะปล่อยให้พวกเลวนี่อยู่เหนือนายเหรอไม่นายไม่นี่คือความไม่ถูกต้องของโลกนี้โอเคพ่อหนุ่มนำทางเลยม้าถูกพาขึ้นเรือใกล้แวนฮอนฉันมีคนรออยู่ที่นั่นพร้อมเรือเคนูแน่นอนว่านี่จะเป็นการลงมือโดยไม่ฆ่าใครแน่นอนนั่นละที่จะเป็นนี่ลูกชายเล่าเรื่องผู้พันเฟเวอร์ให้ฟังหน่อยมันคือไอ้เลวมันกับกองร้อยของมันมีความสุขที่ข่มเหงเราคนหนุ่มของเราถูกจับไปจากเขตสงวนกักไว้ที่โรงเรียนกินนอนผู้หญิงด้วยคนแก่อ่อนแอและป่วยแต่พวกมันก็สั่งระงับยาและเวชภัณฑ์ของเรามันต้องจบวันนี้นายจำคำฉันได้เลยมาเอ้ยผู้พันก็รังแกชาวยีแดงอีกเอาไงล่ะทีนี้ต้องบวกกับทหารใช่ไหมเนี่ยแล้วมีบทคุยไหมครับทำไมนายต้องยุ่งเรื่องนี้ดัชนายก็รู้จักฉันเรายิงคนที่อยากโดนยิงเราช่วยคนที่อยากให้ช่วยให้อาหารผู้คนที่อยากกินแต่นี่ไม่ใช่นานแล้วที่เราช่วยคนอื่นนอกจากตัวเองและนายรู้ดีบอกแล้วเสียงดังเราต้องการเสียงดังอาเธอร์เสียงดังและศรัทธาฉันก็ยังไม่เข้าใจความหมายของมันหยุดถามและคิดหยุดคิดสักครู่พิงเคอร์ตันต้องการเวลารวบรวมคนโลกอารยะกำลังเข้าใกล้เราใครจะรู้มอนลี่บอกอะไรพวกมันบ้างเราต้องขยับเข้าหาบทสรุปแล้วชัวแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้มีความขัดแย้งระหว่างกองทัพกับอินเดียนแดงอาจเป็นตัวล่อที่เราต้องการ
ยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวคอนวอลจ่ายให้พิงเคอร์ตันตามล่าเรารู้หรือยังทำไมฉันต้องฆ่ามันเมื่อคอนวอลตายรัฐบาลก็จะมีโอกาสมากขึ้นที่จะเบี่ยงเบนความสนใจไปประเด็นอื่นโดยเฉพาะเรื่องใหญ่ๆนั่นจะทำให้เรื่องเราเงียบไปเหมือนที่บอกเราแค่ต้องทำเสียงดังและอีกแต้มเดียวรู้ไหมฉันกลับไปเอาหีบที่ฉันซ่อนไว้นอกเชนดี้เบลและเราใกล้แล้วอาเธอไดนาไมท์นั่นสัญญาทางรถไฟกับกองทัพอยู่ในเอกสารที่ไม่กล้าเจอฉันมีแผนนายแค่ต้องเชื่อใจฉันโอเคครับถ้าเป็นไปตามแผนนี้ก็น่าจะได้อยู่แต่กลัวผิดแผนนะฮะแล้วกองทัพจะหันมาเล่นงานเราและที่สำคัญนะครับลากให้กองทัพไปถล่มกับอินเดียแดงเนี่ยแล้วอินเดียแดงจะเป็นยังไงนะครับบ้าเอ้ยชักกังวลนี่คือเพตาคนพวกนี้เหมือนที่บอกพวกเขาจะช่วยเราฉันมีเรือแคนูเรือนั่นยังจอดอยู่ในคลองดีรอจนกว่าจะมืดเอาล่ะลุยกันเลยโอเคครับเดี๋ยวแล้วทำไมฝั่งนู้น2คนแล้วพาย2คนแต่ลำนี้3คนเราพายคนเดียวโอ้พระเจ้าช็อตเราต้องขึ้นเรือนั่นแผนดีสุดคือพายเรือไปแบบเงียบๆและแอบขึ้นเรือและเมื่อเราคุมได้แล้วเราจะจัดการกับสมอและขับไปเราจะขึ้นเรือก่อนที่มันจะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นได้เลยดัชแต่ตอนเนี้ยโคตรหนักลำนู้นมี2คน2พายลำนี้3คนแต่พายเดียวพระเจ้าจอร์จโอ้โหโคตรซิ่งเลยครับลำนั้นโอ้โหดิฟด้วยดิฟด้วยโอเคเป็นไงฮะเอาล่ะขึ้นไปแล้ว1นะครับอีกคนไม่ขึ้นนะฮะมาแล้วของเรานี่ยังไงครับต้องขึ้น3มั้ยหรือเปล่ากล้ามแขนขึ้นวันนี้แหละโอเคได้แล้วครับขึ้นตรงนี้แล้วเงียบด้วยจัดไปดัชชาวบอกว่าห้ามฆ่าใครแล้วแผนคือยังไงล่ะทีนี้เดี๋ยวรอฟังก่อนนะครับนั่นไงห้ามฆ่าใครแต่ให้จัดการแล้วโอเคครับไซเลนเทคดาวอย่างนี้นี่เองได้ขอดูของแป๊บไปดูสิมีของดีไหมคงไม่ต้องเอาศพไปซ่อนมั้งผมว่าโอเคครับลุยกันต่อเลยตังค์ไม่ได้แท้เลยแต่ของมีข้างหน้าอีก3ยังไงขอมาหนึ่งอ้าวเข้าไปแล้วคนหนึ่งใครอ่ะโอโอเคครับอีเกิลฟลายจัดการงั้นเราใส่คนนี้แหละสวยเหลือข้างหน้าอีก3ใช่ไหมได้ครับสักครู่นะฮะทางซ้ายมีไปประจำการแล้ว1คนนะครับตอนนี้ผมดูในมินิแมปนะฮะแล้ว3คนนี้ยังไงงั้นเดี๋ยวเช็คอาวุธแป๊บนึงนะครับโอเคฮะต้องปามีดแล้วครับปาเสร็จกดเดดไอเลยนะฮะแตก3แน่มาเลย4แน่อ้าวโอเคเรียบร้อยได้รับการสนับสนุนจากฝั่งซ้ายโอเคฮะเราต้องจัดการกับสมอเรือนะครับดูของไม่ได้แล้วฮะต้องวางไดนาไมท์ละลุยกันเลยนายคิดว่าฉันควรเอาไงกับสมอดีก็ระเบิดมันเร็วเข้าได้เลยครับเดี๋ยวนะฮะแล้วท่านจะระเบิดสมอแต่แรกเนี่ยทำไมไม่ให้เรายิงไอ้พวกนั้นมันตายๆเออทำไมต้องจัดการแบบไซเลนส์นะผมไม่เข้าใจไม่เป็นไรครับมาสวยสมอแตกโอเคเอาละครับได้เรือด้วยอย่างนี้ไปนิวยอร์กแน่นอนดัชแล่นเร็วไปแล้วดัชกำลังพยายามอยู่เรากำลังดิ่งไปที่หินพวกนั้นจับไว้ยังไงล่ะทีนี้ไม่เป็นบ้าอะไรเนี่ยพวกนายเป็นอะไรไหม
ดีคิดว่างั้นแต่เรือมีรูใหญ่เกินไปม้ากำลังกลัวเราต้องพาลงน้ำเร็วเข้ารีบพามันออกไปจากนี่ไปเลยไปไม่ว่านายจะเป็นบ้าอะไรแต่นายคือสุดยอดคนขับที่ฉันกดเริ่มให้เลยม้ากำลังสับสนเราต้องพามันขึ้นฟังตัวนี้ของฉันอาเธอร์นายไปตามตัวที่เหลือโอเคได้ครับสีขาวนี้แล้วกันไอ้บ้าเอ้ยแทนที่จะเอาเรือลำนี้ขับไปนิวยอร์กดัดเราไปชนหินแล้วกันหน้าเริ่มวิ่งโอเคจับได้แล้วครับไปเพื่อนทนไว้โอ้โหเกตมารถรัวๆเลยครับฝั่งไปเพื่อนต้องถึงนะเพื่อนไม่ถึงตายสองแน่โอเคครับน่าจะได้อยู่เห็นฝั่งแล้วเพื่อนอ้าวจะแบบจะกินตรงคอแล้วฮะตรงแกนกลางยังไงเพื่อนเพื่อนจุดเอาลงถึงไหมเนี่ยอีกนิดเดียวเพื่อนแข็งใจไว้ได้ไหมโอเคครับรอดแล้วโอ้ขอบคุณมากเพื่อนไม่งั้นได้แตก2แน่โอ้ดูแต่ละคนครับสมัครสมองกันนะอีเกิลฟลายชาวเดินกันเป๋เลยโอ้ผมว่าสงสัยนี่จะจุกนะฮะเรือชนเมื่อกี้อ่ะสงสัยต้องลงตรงนี้ครับมาโอ้โหดัชช้ากว่าเพื่อนเลยนะอ้าวแล้วไปจอดม้าไว้ตรงนู้นเดินไกลเลยนะฮะโอ้อาเธอร์เองก็ไม่ใช่ย่อยอ่ะรอดัชอีกจัดไปโอ้ดัชเอ้ยขับยังไงของนายเนี่ยโอเควิ่งมาแล้วฮะอ๋อดูเหมือนลุงแซมจะชอบคนของตัวเองน้อยกว่าพวกเราต้องลุยกันต่อพ่อฉันไม่อยากสู้อีกแล้วพวกนายสักคนช่วยม้าไปคืนให้คนของฉันได้ไหมอาเธอร์จัดให้อาเธอร์เขาอยากพักฉันจะไปกับนายฉันชอบนายลูกชายและการกู้ม้าคืนก็เหมือนเรากำลังรอให้ทหารมาแก้แค้นบอกว่าจะไม่แน่นอนหรือไม่เอาละไปเช็คที่ป้อมพวกมันกันนี่ดีแล้วเหรอนี่เป็นทางเดียวและมันจะทำให้เราบรรลุเป้าหมาย2อย่างการสู้กับกองทัพไม่ฉลาดเลยหยุดวิตกโอ้และเซดี้บอกฉันเรื่องโคมไปเจอที่ร้านเหล้าดอยในเซนเดนิสไปเลยไหมลูกชายแน่นอนเราจะเริ่มสอดแนมนอกป้อมตอนรุ่งสางและเมื่อคมตายนายไปเจอเราที่นั่นเราจะหาที่เหมาะให้นายฉันไม่รู้ดัชใช่นายรู้นี่คือตัวล่อที่เราต้องการพ่อนายบอกว่าการต่อสู้นี้เป็นไปไม่ได้ไม่มีทางชนะได้เลยพ่อไม่รู้อะไรเขามีชีวิตอยู่ในความไม่รู้ไปเถอะสุภาพบุรุษพ่อนายไม่ได้อยากให้นายทำเรื่องโง่ๆฉันรับปากเขาว่าจะหยุดเรื่องนี้Would you talk to him? มาไปคุยกับเขาหน่อยได้ไหมคุยกับเรนฟอร์ใช่ได้ไหมโอเคครับได้ฮะจัดไปชัวฉันจะไปคุยเองนายกลับไปที่แคมป์คอยดูคนที่เหลือการทำตัวของดัชมันฉันเข้าใจขอบคุณอาเธอร์จริงๆอะจะบอกว่าในความรู้สึกผมนะถ้าเกิดว่าแก๊งนี้แตกเนี่ยอาเธอร์กับชาว2คนนะฮะไปตั้งแก๊งใหม่เนี่ยมันจะเป็นแก๊งโจรผู้พิทักษ์คุณธรรมมากเลยนะครับคือผมเชื่อว่าท่านผู้ชมหลายคนก็รู้สึกเหมือนผมนะครับว่าชาวเป็นตัวละครที่แบบคือดีมากอ่ะเป็นคนดีแล้วก็เก่งด้วยนะครับโอ้โหโคตรไกลเลยฮะโอ้ควบกันไปนี่เช้าพอดีอ่ะโอเคไม่เป็นไรครับก็ยาวๆไปฮะเจอกันอีกทีก็นู่นเลยนะครับไป let's goโอ้โหทำไมวิวแถวนี้มันสวยจังสวัสดีครับพี่ไม่รู้ใกล้ถึงหรือยังนะฮะแต่วิวมันสวยครับก็เลยแบบนะไม่ตัดละอ๋อโอเคครับถึงพอดีโอ้โหมีหน้าครับชาวเดียแดงถึงลำบากนะฮะดูพื้นที่ดิครับมันจะเพาะปลูกกันยังไงฮะมีแต่หินนะครับโอเคไม่รู้อยู่ตรงไหนนะครับไม่รู้อยู่ซุ้มไหนด้วยเดี๋ยวลองเดินดูแป๊บนึงนะครับอ๋อเป็นหมู่บ้านที่ชื่อว่าวาพิติหรือเปล่านะครับสวัสดีน้องวัวนี่ไงเจอคนแล้วครับกำลังมานั่งผิงไฟพอดีเรามาถามเขาดูแล้วกันนะฮะนี่แหละครับเขตสงวนที่ชาวเดียแดงถูกต้อนมานะครับในสมัยนั้นนะฮะ
ดูความลำบากนะครับสวัสดีครับกัมเขาถามเขาบอกว่าเราต้องการอะไรจากเขาเฮ้ยเจอหมาแสดงว่าเราไม่เป็นที่ต้อนรับไม่เป็นไรครับคุยกับหมาแล้วกันอ้าวยังไม่รู้จักงั้นก็รู้จักกันซะหน่อยไหนดูสิอ๋อเป็นพันธุ์บูติกคุณฮาวครับไอ้คำว่ามังกี้ข้างหน้าเนี่ยมันแปลว่ามัมแมมนะครับเฮ้ยเล่นได้ด้วยสวัสดีโอ้น่ารักมากดูหน้าจะถูเลยดูหางจะบอกว่าพันธุ์บูติกคุณฮาวเนี่ยเป็นหมาสายพันธุ์ท้องถิ่นของชาวอเมริกาเลยนะครับต้นกำเนิดมันอยู่ที่แถวรัฐลุยเซียนานะฮะนิสัยของมันเนี่ยเป็นมิตรนะครับกระตือรือร้นแล้วก็ไม่ขี้กลัวนะครับและเป็นหมาที่ล่าสัตว์เก่งมากนะฮะดูหางที่ล่าสัตว์เก่งเพราะว่ามันเป็นหมาที่แบบมีจมูกลึกนะฮะสังเกตได้ว่าจมูกมันจะค่อนข้างลึกนะทำให้แบบประสาทสัมผัสการรับกลิ่นเนี่ยเรียกได้ว่าทำได้อย่างเต็มที่นะครับก็ชาวอเมริกาส่วนใหญ่ก็จะชอบพาไปล่าและคูนนะครับแต่ว่าชาวดีแดงผมว่าน่าจะพาไปล่าเกือบทุกอย่างนะฮะโอเคเดินหน้ากันต่อครับโคตรน่ารักเลยอ้าวผมก็นึกว่าต้องไปคุยในบ้านครับอยู่ในเต็นท์ได้ครับอ้าวต้องกดเข้าไปเองจัดไปครับฮัลโหลสวัสดีCome in เข้ามาคุณดูไม่ดีเลยผมคิดว่ากำลังจะตายงั้นขอให้คุณได้เจอความสงบผมไม่รู้อะไรเรื่องความสงบมากนักชัดเจนว่าไม่คุณได้ไปสนุกกับลูกผมเจ้าชายใจร้อนไหมผมเชื่อว่าคุณไปกับเขาผมขอโทษผมว่าผมคงขาดคุณสมบัติของการเป็นกษัตริย์ที่ดีผมไม่รู้อะไรเรื่องนั้นมากนักผู้พันเฟเวอร์เขาต้องเอาคืนที่ถูกโจมตีมีผู้หญิงสองคนถูกเขาทำร้ายผมเสียใจด้วยใช่บางครั้งเส้นทางที่ถูกต้องเส้นทางความกล้าจะชัดเจนที่สุดและอ่อนโยนที่สุดผมผิดหวังกับลูกชายมากลูกชายคุณดูอยากได้สงครามลูกชายผมคิดว่าความตายนั้นมีเกียรติเขาอาจคิดถูกแต่ผมเห็นความตายยิ้มให้กับคนที่โง่ที่สุดผมไม่เคยเห็นด้วยกับการเอาชนะแบบนั้นอาจมีเกียรติบางทีก็ไม่ผมเคยฆ่าคนมาเยอะเพื่อเหตุผลโง่ๆมากมายและผมก็ไม่เคยรู้สึกชนะอะไรเลยเพื่อนคุณแวนเดอร์ลินเขาพูดเก่งผมไม่รู้จักเขาแต่ลูกผมถูกชักจูงง่ายผมก็ไม่ค่อยเข้าใจบางทีเราอาจขี่ม้าไปด้วยกันผมแก่แล้วทั้งชีวิตผมพยายามสร้างสันติแต่ผมก็ไม่ใช่คนดีThen maybe you can งั้นบางทีคุณอาจรับชะตาจากผม Please. ได้โปรดไม่ไกลหรอกและบางทีผมอาจช่วยเรื่องอาการไอของคุณได้เซอร์ดีใจที่หาคุณเจอร้อยเอกมอนโรรู้จักเพื่อนผมหรือยังคุณมอร์แกนไม่ครับยังไม่รู้จักอาเธอร์มอร์แกนเป็นเกียรติมากครับมีอะไรผมช่วยร้อยเอกผมเพิ่งกลับมาจากเซนเดนิสไปคุยกับนายกเทศมนตรีผมเกรงว่าจะเป็นข่าวไม่ดีขอผมขี่ม้าไปกับพวกคุณได้ไหมได้เลยโอเคครับแล้วเราจะไปไหนผมจะพาคุณไปอีกฝั่งของภูเขาที่นั่นเป็นที่สักการะของผมสถานที่เพื่อการไตรตรองและรักษามีตัวละครใหม่เข้ามาครับเป็นร้อยเอกมอนโรนะฮะมีข่าวอะไรร้อยเอกมอนโรครับผมเหมือนที่เกริ่นผมได้คุยกับนายกเทศมนตรีและสำนักงานอินเดียแดงในเซนต์เดนิสแต่น่าเสียดายที่บริษัทน้ำมันยังได้รับอนุญาตให้เดินหน้าต่อสำหรับการขุดเจาะในเขตสงวนผมคิดไว้แล้วแล้วเราพอทำอะไรได้บ้างผมยังไม่แน่ใจแต่ผมไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นในช่วง 2-3 เดือนนี้ผมขอโทษครับผมทำทุกอย่างแล้วผมรู้ร้อยเอกผมจะลองดูว่าทำอะไรได้อีก
Mr. Morgan. คุณมอร์แกนคุณมีเวลาที่จะช่วยผมไหมผมว่ามันคงดีมากที่จะมีเพื่อนนอกเผ่ามาช่วยได้ครับจัดไปชัวร์ผมจะช่วยนั่นเป็นข่าวดีมากขอบคุณไปเจอผมที่เขตสงวนเมื่อคุณพร้อมผมขอโทษที่ต้องไปก่อนยังมีเรื่องต้องทำอีกเยอะสุภาพบุรุษผมไม่รบกวนเวลาแล้วไว้เจอคุณทั้งคู่ชัวร์ขอบคุณร้อยเอกขี่ให้สนุกต้องไปทางนี้ผมจะไปหาสมุนไพรให้คุณโอเคมันก็เป็นภารกิจที่ต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆนะครับตอนแรกเราจะมากล่อมเขาเรียกว่ามาคุยกับเรนฟอร์นะครับให้ไปกล่อมอีเกิลฟลายไม่ให้ทำสงครามนะครับตอนนี้ต้องไปเกี่ยวข้องกับเรื่องราวอื่นของอินเดนแดงอีกนะฮะซึ่งเกี่ยวข้องกับพวกทหารนะครับเห็นหมาป่าที่กินม้าตรงนั้นไหมเป็นทั้งความป่าเถื่อนและงดงามบ่อยครั้งที่เราไม่อาจเห็นความขับข้องใจในอดีตนี่คือสิ่งที่ผมพยายามสอนลูกชายขวามือด้านบนนะใช่ไหมฮะเอ้าใจเย็นโจซิฟอย่าดีเราไม่จำเป็นต้องทำร้ายพวกมันโจเซฟใจเย็นเพื่อนไอ้บ้าเอ้ยหมาผมมันกลัวไม่กลัวหมาป่านะครับไม่หรอกมันกลัวสัตว์ทุกตัวเลยผมว่าโอเคน่าจะทนแล้วนะครับเราจะคุยก็ได้คุณมอร์แกนแต่อย่าคิดว่าต้องทำแถวนี้งดงามถ้าคุณอยากได้เวลาเพื่อคิดงั้นเดี๋ยวขอดูหัวข้อนะครับมีเรื่องอีเกิลฟลายกับดัชเหรอมาคุยเรื่องอีเกิลฟลายก็ได้ครับนะฮะเรายังไม่รู้จักกันดีแต่ผมอยากคุยเรื่องลูกชายคุณผมก็บุกไปขโมยม้ากลับมาเหมือนกันและคือผมว่าคุณรู้บางอย่างเรื่องดัสโทษทีสักครู่เดี๋ยวมาคุยกันต่อมีสมุนไพรบางอย่างที่ผมว่ามันโตแถวนี้ครับมาเก็บสมุนไพรก่อนมันเป็นยาที่รักษาอาการไอของอาร์เธอร์นี่แหละนะครับเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันนะฮะมันคืออะไรไม่ใช่สีแดงสีม่วงด้วยนะครับสีม่วงนี่เหรออ๋อสีเหลืองนี่คือสิ่งที่ผมมองหาอังกฤษเมดจริงๆไอ้ต้นเนี้ยคุณสมบัติทางยามันไม่ชัดเจนนะครับแต่ว่าฝรั่งเขาชอบเอาใส่ในซุปหรือว่าสตูนะครับบางทีก็ต้มเป็นชาคือมันมีกลิ่นหอมเฉยๆนะครับโอเคมาคุยกันต่อนะครับผมว่าคุณรู้บางอย่างเรื่องดัชนิดหน่อยส่วนใหญ่ฟังมาจากเพื่อนคุณชาร์ลส์ผมไม่รู้ว่าทำไมดัชถึงลากเรามายุ่งเรื่องคุณและมันยากที่จะพูดแต่ผมไม่เชื่อว่าดัชจะสนใจเรื่องจิตใจลูกชายคุณแล้วเราต้องทำไงผมก็ไม่รู้จริงๆ เธอบอกเอ้ยคุณไปผิดทางชาวกับผมแค่รู้สึกว่าคุณต้องรู้ไว้บางทีอาจมีหนทางที่จะหยุดไม่ให้เกินควบคุมขอบคุณคุณมอร์แกนขอเวลาให้ผมได้คิดระวังนะบางจุดข้างหน้ามันสูงชันแต่ก็มีวิวที่งดงามเช่นกันโอเคได้คุยกันต่อได้แล้วมาดูหัวข้อฮะเอ้ามีคุยเรื่องลูกชายอาร์เธอร์จัดไปครับรู้ไหมผมเคยมีลูกชายหลายปีแล้วผมไม่ค่อยพูดถึงเขามากนักแล้วเขาชื่ออะไรไอแซคแม่เขาอะไรซ่าเป็นสาวเสิร์ฟตอนเธอตั้งท้องเธอรู้ว่าผมเป็นใครมีชีวิตยังไงเดี๋ยวหยุดตรงนี้ก่อนผมจะไปเอาโสมเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อเอ้าอาเธอร์เคยมีเมียก่อนหน้านี้ฮะชื่ออะไรซ่านะครับมีลูกชื่อไอแซคด้วยเอาแล้วไงแล้วลูกเมียอาเธอร์ไปไหนนะครับโอเคนี่จะเป็นส่วนผสมที่ดีโอเคฮะคุณสมบัติของโสมก็คือแบบมันเยอะนะครับ
รวมๆก็คือปรับสมดุลของร่างกายนะครับอันเนี้ยมีประโยชน์ใช่ไหมเรารู้ตอนแรกเนี่ยไม่เคยรู้เท่าไหร่นะครับรอนี่ผมจะใส่มันในกระเป๋าของคุณอ๋อสองอย่างเองเหรอโอเคครับผสมมันเข้าด้วยกันรสชาติแย่แต่มันจะช่วยทำให้คุณดีขึ้นเอาละไปเถอะอีกไม่ไกลแล้วโอเคมีสมกับ English Match นะครับผมไม่อยากสัญญาอะไรที่ผมรักษาไม่ได้แต่ผมบอกว่าจะทำให้ดีที่สุดเพื่อพวกเขาทุก 2-3 เดือนผมกลับไปอยู่ที่นั่นหลายวันเขาเป็นเด็กดีเธอก็ด้วยเธอยังเด็กแค่19เอ้าเรนฟอร์บอกว่าไม่ใช่ทางนั้นแล้วเกิดอะไรขึ้นวันหนึ่งผมไปที่นั่นและเห็นไม้กางเขน2อันด้านนอกผมก็รู้ได้ทันทีว่ามีไอ้ชั่วบางคนผ่านมาปล้นพวกเขาและยิงพวกเขาเพื่อเงิน10ดอลลาร์มันยากสำหรับผมรู้สึกเจ็บปวดแต่ผมรู้แล้วว่าคุณไม่ได้เลวร้ายจะต้องมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับคุณแน่ผมว่าคุณทำให้ตัวเองยากลำบากเองบางทีทั้งหมดที่ผมทำได้คือพยายามทำสิ่งที่ถูกต้องเกี่ยวข้อต่อไปนะครับมาคุยเรื่องป่วยของอาเธอร์นะฮะผมขอบคุณสำหรับสมุนไพรแต่ผมว่ามันคงใช้เวลานานมากผมเคยไปเจอหมอและเขาบอกว่าผมกำลังแย่ลงเสียใจที่ได้ยินแบบนั้นสถานการณ์ตอนนี้ผมดัชและคนอื่นผมไม่รู้อีกนานแค่ไหนแต่พวกเราบางคนพวกเขายังมีโอกาสมีชีวิตใหม่ผมแค่คิดว่าถ้ามอบให้พวกเขาได้แล้วก็บางทีอาจไม่ใช่ทั้งหมดผมว่ายังมีอีกมากที่คุณทำได้คุณมอแกนเคได้หมดข้อคุยแล้วครับสรุปก็คือพระเอกเชื่อเรื่องเวรกรรมใช่ไหมที่ลูกกับเมียต้องตายนะครับก็คือทำชั่วไว้เยอะนั่นแหละกรรมเลยไปตกที่ลูกกับเมียนะครับแต่ว่าเขาเชื่อว่าตอนนี้เรนฟอร์ทำดีนะครับฉะนั้นเดี๋ยวต้องเจอเรื่องดีๆแน่นอนใกล้ถึงแล้วนะอยู่ข้างหน้าน่าสงสารนะครับเกิดอะไรขึ้นไม่เป็นไปไม่ได้เอ้าอะไรเนี่ยโอ้โหโดนเผาไหม้หมดเลยครับยังไงล่ะทีนี้พวกมันทำลายทุกอย่างไม่ผมต้องหาชานุป้าใครทำแบบนี้คงมีคนอยากทำให้คุณโกรธช่วยผมหาได้โปรดชานุป้าหายไปได้เลยแล้วมันคืออะไรกล้องสูบยาพิธีต้องมีเบาะแสสิ่งที่เกิดขึ้นแถวนี้ได้ครับอ๋อเจอแล้วฮะตรงนี้เลยมันสำหรับชาวดีแดงก็เหมือนโดนเผาวัดผมบอกได้แค่นี้ประมาณนี้นะครับเพราะว่านี่เป็นสถานที่ทำพิธีนะครับมีฟืนตรงนี้พวกมันคงใช้เป็นเชื้อเพลิงแสดงว่าต้องหาอีกนะครับเพราะว่าจุดมันยังขึ้นอยู่โหเพียบเลยครับอ่ะเดินตามเรนฟอร์ไปก็ได้ครับข้างหน้ามีอันนึงใครกันที่ทำแบบนี้อ้าวเรนฟอลเจอก่อนเป็นขวดเหล้านะครับขวดวิสกี้เปล่าถ้าพวกมันดื่มพวกมันคงไปได้ไม่ไกลใช่แต่ก็ยังไม่เห็นร่องรอยชานุป้าแสดงว่านี้เราไม่ต้องดูแล้วมั้งอ๋อสายมือนี่ก็ได้ครับใกล้ๆนะฮะ เดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวหาให้ครับขอรวบรวมข้อมูลแป๊บนึงมาวิสกี้พวกเลวนั่นคงจัดปาร์ตี้ตรงนี้ผมไม่เห็นวิธีจบเรื่องนี้จุดขึ้นแล้วนะครับโอเคตรงนี้ใช่ไหมฮะได้เลยมา
เร็วเข้าคุณหมอแกนมีบางคนอยู่ข้างล่างนั่นอ๋อโอเคคุณมีกล่องสองไหมไม่ทันแล้วครับควักมาแล้วฮะอ๋อนั่นไงพวกมันพวกคนกล้าคนของผู้พันเฟเวอร์พวกมันคงเป็นคนทำเรื่องนี้คุณแปลกใจด้วยเหรอไม่เลยแต่ผมหวังว่าเราจะผ่านไปได้คุณมีที่ที่พวกมันอยากได้ดินแดนน้ำมันพวกนั้นย้ายเรามานี่พวกมันเอาทุกสิ่งเราไปผมลงนามสัญญาสามฉบับและพวกมันทำลายพวกนั้นดับความหวังสุดท้ายได้เดี๋ยวไปหาให้อย่าเพิ่งร้องไห้ใจเย็นๆตอนนี้คนของผมต้องการสงครามสงครามที่ไม่ชนะไม่ถ้าผมเอาคืนมาได้เอาคืนมา yeah, go ใช่ผมจะลงไปเอาชานุป้าคืนมาและจะไม่มีใครทันรู้คุณทำได้เหรอ well, go, ก็คุณไปไม่ได้พวกมันจะรู้ว่าคุณไปทำไม I, ผมยังไงไม่มีเงินแล้วผมไม่ต้องการเงินคุณโอเคไปโจเซฟติดอะไรเนี่ยได้โปรดมองหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเราแต่อย่าทำร้ายใครผมจะพยายามทำให้พวกนั้นไม่ทันรู้ตัวแต่เวลาทำจริงอาจไม่เป็นไปตามแผนโอเคครับโจเซฟเดินได้แล้วรอนี่แล้วกันนะครับไอ้พวกนั้นมันก็เลวได้ใจจริงเลยฮะต้อนชาวยีแดงมาเขตสงวนแล้วนะครับก็ยังมาตามรังควานก็อีกเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ที่มีน้ำมันน่ะนะฮะนี่ถ้าไม่รับปากว่าจะไม่ฆ่าใครนี่ผมเอาปืนยิงหมดค่ายเลยครับเรียกว่าก่อสงครามกับทหารก่อนที่ดัชจะไปทำสงครามอีกครับโอเคโจเซฟนายไอ้ต้องอยู่แถวนี้แล้วเพื่อนเราเข้าใกล้มากพอแล้วครับโอ้โหมาแล้วฮะซ้ายหน้าคนนึงงั้นเราจะแอบเข้าไปทางนี้แล้วกันนะครับประเด็นคือไม่รู้อยู่ตรงไหนนะครับหมายถึงว่าไอ้ชานุป้าเนี่ยนะกล้องสูบยาเนี่ยนะครับแต่ถ้าให้ผมลองเดาเนี่ยผมอาจจะต้องเสี่ยงเข้าไปใกล้แคมป์ไฟนะฮะเพราะว่าเหมือนกับเมื่อกี้ตอนส่องกล้องเนี่ยไอ้พวกนั้นมันจะเอาอุปกรณ์อะไรมาใส่บนหัวด้วยนะครับฮะอ้าวไอ้บ้าเอ้ยจะเห็นอีกโอเคครับจุดน่าจะอยู่ใกล้ๆตรงกลางไอ้ที่วางตรงพื้นนั่นหรือเปล่าชานุป้าลองเข้าไปดูครับใช่ไหมเนี่ยอ้าวนี่ไงเจอแล้วครับหรือยังไงทีนี้ยิบด่วนอย่าเพิ่งเห็นโอเคครับกำลังเก็บอยู่โอ้โหแตกหลายชิ้นนะเรียบร้อยได้เวลาออกโอเคครับจีจีไม่ต้องยิงใครไปแล้วจ้าฟัดสวยงามครับเอาแล้วกลวยยาวนึกว่าต้องเปิดสงครามกับทหารก่อนที่แบบก่อนที่พวกดัชจะเปิดนะฮะโอเคคือจริงๆอ่ะเรายิงทิ้งก็ได้นะครับเพียงแต่ว่าผมเชื่อว่าปัญหาเนี่ยมันไม่ได้ตกอยู่ที่เราไงเพราะพวกทหารเนี่ยมันไม่รู้หรอกครับว่าโจรเนี่ยมันจะคิดว่าชาวนีแดงเนี่ยมาฆ่านะครับฉะนั้นผลกระทบจะไปตกอยู่ที่ชาวเผ่าอินเดียแดงนั่นแหละนะฮะก็ดีแล้วครับที่เรื่องจบแบบสันตินะฮะทีนี้ก็ได้เวลาเอาชานุป้าไปคืนครับผมได้มาแล้วครับไม่ต้องเสียใจไปฮะได้โปรดบอกผมว่าคุณเจอเอานี่ผมผมว่าผมมีของของคุณใช่ขอบคุณผมจะใจด้วยกับเรื่องนี้แม้แต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์แค่สิ่งเดียวผู้คนจิตใจเนื้อสิ่งอื่นใดมีใครบาดเจ็บไหมไม่มีใครโดนฆ่าดีมากดีมากผมอยากให้ลูกชายรู้สึกยั้งใจแบบนี้คนของผมเป็นหนี้คุณและผมมีของเล็กน้อยจะให้คุณได้โปรดรับไปเราเชื่อว่ามัน
sacred. ศักดิ์สิทธิ์ Thank you. ขอบคุณ Thank you. ขอบคุณ Take those herbs. ใช้สมุนไพรที่ผมให้ได้โปรด And most of all. และสำคัญที่สุดI hope you can หวังว่าคุณจะเจอความสงบในตัวเองได้ครับจะพยายามนะฮะเขาเป็นชายที่รู้จักกันได้ไม่นานแต่ทำให้ฉันค้นพบความอ่อนแอและความน่าสมเพชตอนนี้ฉันมองเห็นปัญญาความรอบคอบและเหตุผลฉันดีใจที่ได้ช่วยเขาหรืออย่างน้อยก็หยุดดัสในการผลักดันลูกชายเขาให้ทำเรื่องโง่ๆโอเคจบภารกิจแล้วครับโอ้ได้เครื่องรางเลยฮะโอเฟเธอร์ทิงเกอร์นะครับหรือว่าขนนกฮูกนั่นเองก็จะลดการกินคอของหลอดเลือดสเตมิน่าแล้วก็เดดไอลง 15% นะครับคอก็คือไอ้ส่วนตรงกลางใช่ไหมซึ่งมันจะลดช้าลง 15% นะครับถาวรได้ข่าวว่าเครื่องรางนี้เป็นเครื่องรางที่เทพที่สุดในเกมด้วยนะครับเรียบร้อยทีนี้ก็ยิงกันเพลินแล้วแถมเลือดคือมันจะอึดขึ้นนะนะฮะอึดขึ้นเลือดแบบลดช้าลงนะแล้วเดดไอก็แบบกินน้อยลงด้วยเทพสุดๆตอนนี้แต่ว่าครับเรื่องราวยังไม่จบฮะเพราะว่าส่วนผสมที่เรนฟอร์ให้มาเนี่ยที่เป็นโสมกับไอตัวของ English Mage เนี่ยมันยังเขาเรียกว่าเรายังไม่มีเขาเรียกอะไรเดียสูตรผสมนะครับซึ่งเป็นใบรีซีฟอะนั้นเราต้องไปเอาก่อนนะครับคือตอนเนี้ยสมุนไพร2 อย่างนั้นอะเรามีแต่เรากินสดๆไม่ได้ซึ่งเรนฟอร์บอกว่าเราต้องไปปรุงนะครับแต่ตอนนี้ตัวเรามันปรุงไม่ได้เพราะเรายังไม่มีสูตรนะครับถ้าผมแท็กไม่ผิดมันจะอยู่ตรงนี้นะครับสำหรับใครที่เล่นเกมนี้อยู่คือจะบอกว่าคุ้มเลยนะครับเพราะว่าผมมาเก็บสูตรให้ดูเลยฮะว่ามันอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวดูแป๊บนึงอ่ะชัดเจนครับเห็นละดำๆข้างหน้านั่นแหละฮะเดี๋ยวหาจอดมาไว้แถวนี้แล้วกันนะครับผมไปดูคลิปของฝรั่ง คือบางคนขึ้นมาเก็บเนี่ยไม่ยอมไปเหยียบตรงหญ้านะครับไปเหยียบไอ้ตรงที่มันไม่มีหญ้านะครับสไลด์กันเพลินเลยฮะเหมือนเล่นสไลเดอร์เลยนะครับฉะนั้นเดี๋ยวผมพยายามจะระมัดระวังแล้วกันนะฮะบนหน้าผานี่แบบมันลื่นนะครับมันลื่นโอเคซอกซ้ายน่าจะเข้าได้นะครับกลัวตกมากคือจะบอกว่าถ้าตกลงไปเนี่ยยาวเลยครับไปนู่นเลยฮะปีนเขาโอ้โหศพท่านผู้ชมโอเคเราต้องปีนตรงนั้นนะฮะนี่นะครับคือเดี๋ยวผมจะเอาแท็กออกเฉยๆนะแต่ผมจะบอกว่าจุดกากบาทนี่แหละนะครับก็คือจุดที่เราต้องมาเก็บไอตัวสูตรมันนะครับสยองขวัญจริงๆขออนุญาตนะครับพี่เราไม่ยุ่งกับศพนะครับเดี๋ยวเฮี้ยนนะฮะเรามาเอาสิ่งที่เราต้องทำดีกว่านะครับโอ้เดี๋ยวขอจดบันทึกแป๊บอ๋อตรงนี้มันจะเรียกว่า Face in Clip นะครับหรือว่าใบหน้าที่หน้าผานะฮะนี่ครับเขียนรูปศพติดไปด้วยนะฮะโคตรเท่นี่เป็นใบหน้าของชาวเดียนแดงนะครับเหลืองทรงมาอยู่ในหีบนี้แหละครับหยิบทุกอย่างครับได้สร้อยมาฮะแล้วก็นี่ครับพระเอกนะครับโอเคหยิบไม่ได้แล้วงั้นเรามาดูเอกสารกันดีกว่านะครับนี่ฮะจะเป็นสูตรที่เรียกว่า Special Hell Quill นะครับผมออกเสียงลำบากนิดนึงจริงๆคำว่า CURE เนี่ยมันไม่ได้ออกเสียงว่าเพียวนะครับคือมันไม่ได้ออกคำว่าเคียวแบบนี้มันไม่ใช่นะครับมันออกเสียงแบบคยูเวอร์ถ้าออกแบบช้าๆนะฉะนั้นเราต้องออกให้มันเร็วกว่านี้ครับ Cure Cure Special Hell Cure ลำบากเอาว่าเราไปคราฟกันข้างล่างดีกว่าเลยครับตรงลานข้างหน้าเลยนะโล่งๆนะครับคือในความเชื่อของ Rainfall เนี่ยโสมกับ English Mage เนี่ยมันคือสูตรที่ช่วยบรรเทาอาการไอของวัณโรคอาร์เธอร์ใช่ไหมครับแต่ผมจะบอกก่อนนะว่ายาเนี้ยมันไม่ได้รักษาวัณโรคนะครับยังไงอาร์เธอร์ก็ต้องเป็นนะฮะเพียงแต่ว่าในเกมอ่ะสูตรยาเนี้ยจริงๆอ่ะมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการไอนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะฮะตอนนี้เรามีสูตรแล้วนะครับมาคราฟเลยครับมีอยู่สูตรเดียวพอดีนะครับ
ก็จะมีโสมเยโรแล้วก็อิงลิชเมสนะครับนี่โชคดีนะที่มีเยโรติดตัวมาส่วนสูตร2นะครับจะเปลี่ยนจากอิงลิชเมสเป็นมิววีดนะครับฉะนั้นเรามาจะมาผสมสูตรแรกครับเห็นปะมันจะเพิ่มเกล็ดหลอดเลือดนะฮะแต่ว่าในเกมเนี่ยความเชื่อคือช่วยบรรเทาอาการไอนะครับโอเคครับขอให้อาร์เธอร์มีชีวิตยืนยาวฮะงั้นเดี๋ยวผมทิ้งตัวที่นี่เลยแล้วกันนะฮะก็หวังว่าอาการอาร์เธอร์จะดีขึ้นนะครับขอให้อาร์เธอร์อยู่ไปนานๆนะฮะแล้วก็อย่าลืมนะท่านผู้ชมช่วงหลังรู้สึกยอดกดไลค์มันจะตกลงมากเลยครับคือผมไม่รู้ว่าดูกันเพลินหรือเปล่านะฮะอย่าลืมนะครับถ้าอยากให้คลิปออกเร็วนะฮะงานออกมาดีนะครับก็ช่วยกันนะครับกดไลค์อีกทีนึงนะฮะใกล้ละช่วงปลายแล้วนะครับก็เอาไว้ไงเดี๋ยวเราเจอกันต่อในพาร์ทหน้าครับขอบคุณที่ติดตามรับชมฮะแล้วพบกันสวัสดีครับบายครับ